็สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมเต้งเนตินัยซื่อสัตย์นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งไปประชุมของไทยบีมแอสโซเชชันนะครับเขาจะมีการจัดตั้งสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการใช้บีมในวงการAEC Industry ได้จริงๆครับ AEC ก็คือ Architectural Engineering and Construction นะครับผมเผื่อใครที่ยังไม่รู้เนาะนะครับก็ผมก็ได้เป็นหนึ่งมีโอกาสเป็นหนึ่งในคณะทำงานด้วยนะครับก็โชคดีมากๆก็เดี๋ยวผมจะใช้ความรู้ความสามารถนะครับช่วยประเทศให้เต็มที่แล้วกันก็เอาใจช่วยผมด้วยครับแล้วก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบิมนะครับ BIM บิมจริงๆแล้วมันไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะนะครับบิมมันไม่ใช่ฟิวเจอร์นะบิมมันมาแล้วบิม is here and now นะครับมันอยู่ที่เราเนี่ยแหละนะครับที่ยังยูทิลไลซ์มันหรือว่าใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นักนะครับซึ่งก็เป็นมิชชั่นของสมาคมต่อไปนะครับโอเคแล้วถามว่าจริงๆแล้วมันต้องสตาร์ทด้วยคำว่าบิ๊กไวก่อนนะว่าเอ้ยว่าทำไมเราต้องใช้บิมนะครับแล้วผมพอยกเคสสตัดดี้ของสมัยก่อนที่ AutoCAD ใช่ไหมเข้ามาแทนที่การเขียนแบบด้วยมืออย่างเงี้ยก็คนที่มันก็จะมีฝั่งที่ต่อต้านถูกไหมก็จะมีฝั่งที่บอกว่าเฮ้ยทำแบบเดิมดีอยู่แล้วทำแบบเดิมก็โอเคแล้วงานก็ทำได้นี่ตึกก็สร้างเสร็จนี่นะครับก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมาใช้คอมนะครับแต่คนที่มองเห็นอนาคตนะครับมองเห็นอนาคตว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันจะมาทำให้การทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้นก็ใครที่เปลี่ยนแปลงก่อนก็จะได้ประโยชน์ก่อนนะครับท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นทุกคนก็ต้องเปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแคดถูกไหมนะครับโอเคแล้วมันดีไม่พอหรอมันดีไม่พอหรอทำไมเราต้องเปลี่ยนอีกมาเป็นบิมอีกทำไมนะครับคือต้องยอมรับก่อนนะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบที่จะพัฒนาอยู่ตลอด improve อยู่ตลอดนะครับชอบที่พัฒนาอยู่ตลอดพัฒนายังไงเดี๋ยวผมให้เป็นเอาตัวนี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างดีกว่านะครับเรื่องของการพัฒนาวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะครับสมมติว่าคุณเดิน39ใช่ไหมตั้งแต่1เดินเป็นลิเนียนะเป็นลิเนีย1 2 3 4 5 39คุณจะเดินเป็นเส้นตรงไปจนถึง30เรื่องมั้ยนี่คือสิ่งที่สมองเราหรือมนุษย์เราใช้ในการpredict อนาคตอ่ะ predict อนาคตหรือว่ามองว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะเรามองเป็นลิเนียถูกมั้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีจริงแล้วเทคโนโลยีเนี่ยเขาไม่ได้มี improvement แบบ linear แบบที่สมองเราคิดเขามี improvement แบบexponential คือเทค1เหมือนกัน1จนถึง30เหมือนกันแต่1 2 4 8 16เงี้ยเบิ้ลไปเรื่อยพอจนถึง30สเต็ปเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยไปจนถึงหลักพันล้านนะครับถ้าผมผิดไปนั่งเล่นกันเองนะมันไปถึงระดับกี่ร้อยกี่พันล้านนะครับก็เห็นไหมพอมันเป็น exponential มันอย่างเงี้ยกราฟมันอย่างเงี้ยนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ตอนนี้ทุกคนมีเรียกว่าสมาร์ทโฟนนะครับมีสมาร์ทโฟนในกระเป๋านะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันถูกนะครับถูกกว่าไอ้เจ้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านเท่าและเล็กกว่าด้วยฉลาดกว่าด้วยนะครับสมาร์ทกว่าด้วยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่านะครับเมื่อย้อนกลับไป40ปีที่แล้วไอ้เจ้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับราคาน่าจะประมาณ 2,000 กว่าล้านนะ 2,400 ล้านประมาณนี้แล้วขนาดโหแม่งใหญ่กว่าตึกอีกแต่ทุกวันนี้กลายเป็นมือถือเครื่องเล็กๆนะครับในมือในกระเป๋าเรานะครับแล้วมันก็จะเล็กลงกว่านี้อีกนะครับมันจะเล็กลงแล้วก็ฉลาดขึ้นนะครับนี่ไม่ดีมันจะฝังเข้าไปในเซลล์เรานะครับเขากำลังศึกษากันอยู่เรื่องไบโอนะครับไบโอเทคโนโลยีนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับวงการคอนสตรักชันเราทำไมวงการคอนสตรักชันถึงมาตื่นตัวเรื่องบิมนะครับมาตื่นตัวเรื่องการพัฒนาจริงๆแล้วเราก็มีการพัฒนาอยู่นี่เราก็เปลี่ยนจากเขียนมือมาใช้แคดเราก็มีการพัฒนารีเสิร์ชเรื่องแมททีเรียลนะครับคอนกรีตเหล็กเสริมเหล็กรั่วพันอะไรเงี้ยเราก็มีการทำวิจัยมาอยู่ตลอดนี่นะครับหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่า method of construction ก็มีการวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาอยู่ตลอดนะครับมันก็มีการพัฒนานี่นึกออกไหมในมุมมองเราแต่ถ้าเราถอยหลังออกมามองเป็น big picture นิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆลองไปดูกราฟที่เขาเปรียบเทียบ total economy growth นะครับเขาเรียกเป็นกราฟที่ท
ที่เอาโกรฟของการลงแรงครับเขาเรียกว่าอะไรนะ cross value add นะครับ cross value add กับการที่เราลงแรงสมมุติว่าเราทำงาน8ชั่วโมงเมื่อ100ปีที่แล้วเราทำงาน8ชั่วโมงเราได้ productivity มากน้อยแค่ไหนหรือว่าได้แกลบ cross value มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเขาก็พอดกราฟเมื่อสมมติว่า100ปีที่แล้วกับพอดกราฟเมื่อตอนนี้ปัจจุบันปรากฏว่ากราฟของ total economy เนี่ยพุ่งขึ้นสูงนะครับพุ่งสูงอย่างเงี้ยเป็นกราฟประมาณนี้นะครับถ้าผมไม่ขี้เกียจตัดต่อวิดีโอผมเอารูปให้ดูนะครับกราฟมันจะพุ่งประมาณนี้นั่นหมายความว่า total economy เนี่ยมีการพยายามที่จะ improve อยู่ตลอดเวลานะครับ improve ให้เราได้ work smart นะครับคือทำงาน8ชั่วโมงเหมือนเดิมแต่ให้ productivity มันสูงขึ้นนะครับแล้วแม้กระทั่งในเซกเตอร์ของ manufacturer นะครับ manufacturer นะครับก็กราฟเขาก็ชันอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็คือเขาพยายามที่จะพัฒนา productivity นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการลงแรงทำงานในสมมติว่า8ชั่วโมงอย่างเงี้ยให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะทีนี้พอเอากราฟของmanufacturer นะครับแล้วก็ในส่วนของ total economy แล้วก็ในส่วนของ construction นะครับคือในพาร์ทของเรามาเทียบกันดูปรากฏว่ากราฟของในส่วนของ construction เนี่ยมันโดนเพื่อนทิ้งห่างนึกออกไหมมันโดนเพื่อนทิ้งห่างนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเราพยายามที่พัฒนาเช่นพัฒนาที่ผมพูดเมื่อกี้เรื่อง construction method พัฒนาเรื่องของ material อะไรเงี้ยหรือว่าพัฒนาของทฤษฎีที่เราจะออกแบบโครงสร้างตึกเหมือนเดิมแต่ว่าประหยัดเงินได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับปรากฏว่ามันพัฒนาได้น้อยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันขาดหายไปอะไรคือ missing link missing link ก็คือเรายังเอาเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีก็คือ BIM นะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่เต็มที่แล้วเอาเทคโนโลยีเนี่ยเราจะเอามาพัฒนาในเซกเมนต์ไหนบ้างนะถ้าในส่วนของคอนสตรักชั่นก็จะเป็นในส่วนของผมแบ่งเป็น2พาร์ทนะคือในส่วนของการใช้เทคโนโลยีให้เป็นทูลส์ก่อนให้เป็นเครื่องมือนะครับเช่น Revit Archicad Tegra อะไรเงี้ยให้เราทำงานได้ productivity มากขึ้นในเวลาที่เท่าเดิมหรือน้อยลงนึกออกไหมนี่คือพาร์ทที่1พาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่2ซึ่งผมเชื่อว่ามันจะทำให้เราพัฒนาได้อย่างมหาศาลก็คือการเอาเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในเรื่องของการ collaboration ให้มันเกิด productivity สูงสุดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคือเราทุกวันนี้เราต้องยอมรับนะว่าการที่เราสมมติว่ารับส่งข้อมูลการผ่านอีเมลเนี่ยมันมีการตกหล่นของ information ถูกไหมนะครับหรือบางทีเอาแบบมา combine กันแบบ architect structure นะครับ plumbing firefighting AC EE อย่างเงี้ยมา combine กันแบบ CAD เอา CAD มา combine กันปรากฏว่ามันก็เจอจุดผิดพลาดเยอะนึกออกไหมมันก็ทำให้เราเสียเวลาการเสียเวลาก็คือ money time คือ money โอเคเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเอาเทคโนโลยีนะครับหรือ BIM เนี่ยครับที่เป็น digital information นะครับอยู่ตรงกลางได้แล้วทุกปาร์ตี้ที่มา involve นะครับทั้ง designer owner supplier ผู้รับเหมานะครับผู้รับเหมา builder นะครับเขาได้ประโยชน์จากinformation ที่มันอยู่ตรงกลางได้จริงๆก็คือ BIM นะครับเนี่ยมันจะทำให้ทุกปาร์ตี้เขาเรียกว่าสามารถลดระยะเวลาการทำงานแล้วก็แน่นอนมันนี่ก็ต้องได้มานะเซฟมันนี่อยู่แล้ว time คือมันนี่เนี่ยคือสิ่งที่มันจะเป็น big change แล้วจะทำให้กราฟของการที่ผมพูดเมื่อกี้เรื่องของ construction นะครับ productivity เนี่ยสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นมากแน่นอนนะครับลองเอาคิดง่ายๆนะถ้าสมมุติว่าเรามีบัดเจ็ตในการสร้างอาคารสมมุติว่า1,000 ล้านนะสร้างอาคาร1,000 ล้านด้วยเมทอดเดิมนะมันจะใช้เงิน1,000 ล้านแต่ถ้ามันเมทอดใหม่เราสามารถเซฟเวลาและเงินนะครับปีออกมาได้แล้วเนี่ยเซฟเงินไปประมาณสมมุติเอาแค่สัก 5% เป็นกี่บาทหรือสัก 3% อย่างเงี้ยหรือ 1% อย่างเงี้ยเป็นกี่บาทมันก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะมากแล้วนึกออกป่ะโอเคนะครับทีนี้มาพูดในส่วนของเราบ้างนะส่วนของคนที่เราเป็นคนนะเมื่อกี้พูดเรื่องเทคโนโลยีแล้วใช่ไหมแล้วคนจะทำยังไงผมก็แบ่งคนออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะครับกลุ่มที่อายุประมาณน่าจะ35ขึ้นไปนะครับ35ถึง40ขึ้นไปเป็นกลุ่มที่เขาค่อนข้างคุ้นเคยกับการทำงานแบบเดิมนะครับแบบเดิมแล้วเขาจะเริ่มปรับตัวยังไงนะเขาจะเริ่มปรับตัวยังไงถ้าบอกว่าบีมมันมาแล้วนะครับแล้วบีมมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์กับเขาจริงๆเหรอนะครับก็อย่างที่บอกถ้าใครไม่ปรับตัวก็ตกรถไฟนะครับเป็นเรื่องของวิชั่นด้วยนะครับแล้วก็จะเริ่มปรับตัวยังไงก็คือ1เลยนะคุณต้องไปศึกษาเรื่องบีม
นะครับจริงๆมันมีBIM Theory BIM Knowledge เต็มไปหมดนะถ้าคุณเสิร์ช Google หรือ YouTube นะครับกับ2คุณต้องไปดูว่ามันมีซอฟต์แวร์ไหนบ้างที่จริงๆแล้วมันจะมา replace ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วมันทำให้เกิด productivity สูงขึ้นนะครับRevit นะ Wiswork Archicad Tekla บาบาบาคุณต้องไปเรียนรู้เรื่องพวกนั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าต้องมาเรียนกับผมนะผมได้บอกนะครับจริงๆแล้วมีวิดีโอสอนฟรีบน YouTube หรือไปเรียนกับอาจารย์ท่านอื่นมีเต็มไปหมดนะครับคือคุณต้องเรียนรู้อะทั้ง theory แล้วก็ตัวชุดซอฟต์แวร์เองนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มนักศึกษาหรือพวกเจนใหม่ๆนะเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปรับตัวอยู่แล้วเขาชอบที่จะใช้เครื่องมือใหม่ๆเจ๋งๆคูลๆอยู่แล้วนะครับหรือลองถ้าเราไปเซอร์เวย์พวกนักศึกษาดูนะที่เขาใช้ Revit เนี่ยเขาไม่ได้หรือ Archicad เงี้ยเขาไม่ได้มองเลยนะว่าโอเคกูจะไปบีมกูจะทำบีมอันนี้เขาไม่ได้มองตรงนั้นหรอกเขามองแค่ว่าเขาใช้ไอ้เจ้าตัวเครื่องมือตัวนี้แล้วมันทำงานง่ายขึ้นนะครับมันทำงานง่ายขึ้นลองสมมติว่าคุณล้างสมองคุณแล้วคุณไปเรียนRevitนะเรียนRevitเสร็จปุ๊บในการทำจบโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งแล้วคุณลองกลับมาใช้traditional method เขียนมือหรือเขียนแคทอะไรเงี้ยคุณจะมองว่าเชี่ยทำไมกูไม่ทำRevitไปทีเดียวมันจะได้จบวะนึกออกไหมมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นมากกว่าคือเขาได้benefitจากมันเต็มๆอยู่แล้วนะครับโอเคก็จบไว้เท่านี้นะครับก็คือมาพูดเรื่องสถานการณ์ของบิมให้ฟังว่า BIM is here แล้วนะครับ BIM is here and now นะครับมันไม่ใช่เรื่องของ future มันเป็นเรื่องของที่ว่าคุณจะปรับตัวเมื่อไหร่นะคุณจะรู้ปรับตัวแล้วก็คุณจะใช้ประโยชน์จากมันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ากระซิบง่ายๆพอคุณเป็นซอฟต์แวร์เป็น theory แล้วใช่ไหมนะครับคุณก็ต้อง seek opportunity ด้วยนะครับว่าในตลาดนะมีเซกเตอร์ไหนมีบริษัทไหนที่เขามองหาคนที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ของตัวเองได้ให้มันเหมาะกับความสามารถคุณโอเคนะครับก็อีกครั้งนะครับผมนะครับหรือหลายๆก่อนนะไม่ได้มาขอร้องให้คุณต้องใช้บีมหรือทำบีมนะครับแต่ผมมาช่วยคุณนะครับมาช่วยคุณให้คุณไม่ตกขบวนแล้วก็ให้คุณได้เรียนรู้เรื่องบีมหรือว่าเรียนรู้เรื่องบีมซอฟต์แวร์ได้สมูทขึ้นโอเคครับก็ลาไปที่นี้ครับสวัสดีครับ